สวัสดีครับดวงประจำสัปดาห์กับผมคาถาจินบัญชรและเดอะเลดี้ครับ 2-8 กรกฎานี้หลายท่านสอบถามมาในเพจว่าราศีไหนเฮงยืนหนึ่งครึ่งปีหลังดีเลิศประเสริฐศรีครับราศีแรกเลยเฮงยืนหนึ่งสุดๆคือราศีพฤษภครับเพราะว่าได้ไพ่หนุมานแผงฤทธิ์ไพ่พัตตีมุรติและไพ่พนารายครับส่วนโอมวิษณุเวนมัตหะเรกิสนะหะเรกิสนะกิสนะกิสนะหะเรหะเรหะเรรามหะเรรามรามรามหะเรหะเรอธิษฐานจิตขอบารมีองค์พระวิษณุปรมนาถองค์พระนารายณ์พระผู้ปกปักรักษาพระผู้สูงสุดได้โปรดดลบันดาลประทานความสำเร็จให้นะครับพัฒนาศักยภาพของตัวเองได้ตั้งแต่ในช่วงกรกฎาคมสิงหากันยาเดือนตุลาพฤศจิกาธันวายังโดดเด่นในเรื่องของการเพิ่มพูนความรู้การสอบการแข่งขันมีเกณฑ์สำเร็จทั้งยังมีสภาพคล่องทางด้านการเงินตั้งแต่เดือนสิงหาถึงเดือนตุลาเลยครับช่วงเดือนสิงหาคมเดือนกันยายนและเดือนตุลาคมยังมีโอกาสที่จะได้ลาภลอยฟุกๆและได้ของถูกใจจากคนรักด้วยนะครับระมัดระวังสุขภาพกล้ามเนื้อกระดูกครับทำบุญบริจาคเสื้อผ้าให้ผู้ด้อยโอกาสถวายผ้าไตรให้กับพระภิกษุสงฆ์เป็นทานบารมีอย่างยิ่งครับอธิษฐานจิตขอพรต่อองค์พระวิษณุปรมนาถองค์พัตตีมุรติหมายถึงความสำเร็จและความสัมพันธ์อันดีในเรื่องของความรักและครอบครัวครับเฮงยืนหนึ่งอีกหนึ่งราศีนะครับนั่นก็คือราศีพิจิกครับได้ที่ผลของไพ่6ถ้วยไพ่ The Empress จักรพรรดินีและไพ่พระรามคืนสู่ราชสมบัติหรือว่าไพ่1ถ้วยโดดเด่นสุดๆในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คนรักเก่าจะกลับมาครับและยังมีข่าวดีจากงานประจำมีเกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอีกด้วยครับกรกฎาคมสิงหากันยาแม้จะมีแรงกดดันในเรื่องของงานแต่เป็นโอกาสดีที่จะได้แสดงศักยภาพของเราให้ผู้บังคับบัญชาได้เห็นครับช่วงเดือนตุลาถึงเดือนธันวายังโดดเด่นในเรื่องของการเงินการลงทุนด้วยครับธุรกิจด้านอาหารเครื่องดื่มงานบันเทิงและงานบริการโดดเด่นเป็นพิเศษครับสุขภาพระมัดระวังเรื่องทางเดินอาหารช่องท้องมีโอกาสขอพรองค์พระลักษมีสวดโอมมหาลักษมีวิษณุปริเยนมัสให้พระองค์ประทานความสำเร็จมาให้กับตัวเราครับบริจาคค่าน้ำค่าไฟเติมน้ำมันตะเกียงถวายหลอดไฟเทียนไขให้วัดและสาธารณกุศลเป็นทานบารมีอย่างยิ่งครับสวดบทโมระปริตเป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตกับตัวเราครับ2ราศีนี้ราศีพิจิกและราศีพฤษภเฮงยืน1ในครึ่งปีหลังนะครับอีก10ราศีต่อไปครึ่งปีหลังจะเป็นอย่างไรอย่าลืมติดตามใน The Lady และในเพจคาถาชินบัญชร นะครับเชื่อมั่นในไพ่ในผมและในตัวเองคิดดีพูดดีทำดีมีเพื่อนดีอย่าง The Lady ชีวิตดีแน่นอนครับสัปดาห์หน้าเจอกันสวัสดีครับ